สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชิชวาลในไทยดีวอนไลน์นะครับผู้ชมครับเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าเห็นใจนะครับคนที่เป็นไรเดอร์จริงๆนะครับสั่งของแล้วทำแบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดเลยนะครับอย่าทำแบบนี้เลยดีกว่านะครับเนี่ยครับเรื่องราวของไรเดอร์เนี่ยครับลูกค้าเนี่ยสั่งน้ำนะครับสั่งชานมไข่มุกเนี่ยยอด735ครับไปส่งดันไม่รับครับบอกแค่แกงเล่นๆแถมเหตุผลเนี่ยบอกว่าสุดเจ็บใจเลยครับแค่ทดสอบระบบร้านนี่ก็โอ้โหสุดเห็นใจนำเรื่องราวมาโพสต์นะครับเคลมก็ไม่ได้ครับเพราะมันทำไปเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าอย่าหาทำเรื่องแบบนี้นะครับเจ้าของร้านชานมไข่มุกนะครับเขาออกมาโพสต์เรื่องราวบอกว่าสงสารไรเดอร์นะครับหลังจากถูกลูกค้าเนี่ยสั่งน้ำไป11แก้วยอด735บาทครับแต่สุดท้ายดันไม่รับของครับเทออเดอร์ซะงั้นทำให้ไรเดอร์คนนี้เนี่ยต้องออกเงินฟรีๆด้วยเหตุผลที่น่าเจ็บใจลูกค้าบอกว่าแค่ทดสอบระบบเจอแบบนี้โหท้อแท้แทนเลยครับ700กว่าบาทนะครับเขาไม่ถึงทำกันแบบนี้นะครับเจ้าของร้านชานมไข่มุกเนี่ยเขาโพสต์เล่านะครับว่าไรเดอร์เนี่ยแทบจะสุดเลยครับลูกค้าสั่งน้ำยอด735บาทแต่โดนเทครับด้วยเหตุผลที่น่าเจ็บใจเรื่องราวเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าคือมีลูกค้าเนี่ยสั่งชานมไข่มุก11แก้วครับทางไรเดอร์เนี่ยก็ยืนยันออเดอร์เรียบร้อยแล้วครับและถามที่อยู่ย้ำอีกครั้งนึงลูกค้าก็ยืนยันว่าให้ไปส่งตามที่อยู่ที่ปักหมุดไว้แต่เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆครับพี่ไรเดอร์ติดต่อลูกค้าไม่ได้ซะงั้นครับจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการปิดเครื่องหนีและยกเลิกออเดอร์ไปสุดท้ายเนี่ยทักแชทมาบอกเขาว่าเครื่องแรงดีแค่ทดสอบระบบเล่นๆนะครับเนี่ยครับร้านเขาโพสต์ข้อความไว้เนี่ยครับเรื่องมีว่ายอด735ไม่ใช่น้อยๆเลยนะมีลูกค้าสั่งน้ำ11แก้วผ่านค่ายไลน์แมนยอด735บาททางร้านเลยโทรหาลูกค้าเวลาประมาณ 1:38 นาทีนะครับก่อนรับออเดอร์ว่าไข่มุกไม่พอเป็นเจลลี่บราวน์แทนได้ไหมลูกค้าก็ตอบมาว่าใส่เจลลี่บราวน์แทนได้ร้านก็รีบทำเลยครับแถมให้อีก1แก้วเป็น12แก้วแถมให้ไปด้วยเพราะสั่งเยอะนะครับพี่ไรเดอร์ก็มารับแล้วก็แชทคุยกับลูกค้าครับพี่ไรเดอร์รายนี้บอกว่าพี่ที่อยู่ตรงตามหมุดเลยใช่ไหมครับลูกค้าก็บอกว่าครับไรเดอร์มาถึงแล้วครับลูกค้าบอกว่าเครื่องแรงดีแค่ทดสอบระบบไรเดอร์ก็พยายามโทรหาลูกค้าลูกค้าก็ปิดเครื่องหนีครับจากนั้นออเดอร์ก็เลยยกเลิกไปเลยโทรถามไรเดอร์พี่ทำไมออเดอร์มันยกไรเดอร์ก็บอกว่าวันนี้ผมทั้งวันเลยพี่ผมเพิ่งจะมาด้วยโอ้โหสงสารพี่ไรเดอร์ต้องเกิดมาจากครอบครัวแบบไหนกว่าพี่เขาจะได้แต่ละบาทเนี่ยคงต้องวิ่งทั้งวันพี่เขาเคลมไม่ได้เพราะไม่ได้โทรคอนเฟิร์มกับลูกค้าก่อนเลยไม่ได้แต่ร้านได้ปกติเพราะยอดหักจากเครดิตไรเดอร์แล้วทดสอบระบบว่าซ่านนี่ครับโอ้โหเรื่องราวนี้เนี่ยได้ได้ว่าเจ็บปวดใจนะครับคนหาเช้ากินค่ำอย่ารังแกกันแบบนี้เลยนะครับอย่ารังแกกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาบริษัทไรเดอร์ต่างควรจะมีมาตรการรองรับตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันแก้ไขตรงนี้นะครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ